สวัสดีครับผมพอยต์นะครับเมื่อ2วันที่แล้วผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับ AI หรือ Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกำลังมาและโลกของเราจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเพราะว่าโดยเฉพาะใน Facebook Page ของคนพบเนี่ยคลิปนั้นได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีแต่ผมอยากทำคลิปหรือนำเสนอเนื้อหาในประเด็นนี้ต่อเพราะผมคิดว่ามันสำคัญมากๆโดยเฉพาะเมื่อพิจารณามันจากมุมมองของสุขภาพจิตวิทยาและหัวจิตหัวใจของการเป็นมนุษย์ผมเลยอยากทำคลิปนี้ต่อสัปดาห์อาทิตย์นี้นะครับแต่ว่ากำลังทำการบ้านศึกษาเพิ่มเติมอยู่อาจจะออกช้าหน่อยจะพยายามทำเมื่อพร้อมผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราในฐานะสังคมเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันถึงประเด็นนี้เพราะมันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากสำหรับสังคมเราสำหรับโลกใบนี้ของเรานะครับแล้วหากเราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในทางที่เราไม่รู้ลึกถึงนัยยะหรือผลลัพธ์หรือผลเคียงข้างต่างๆของมันเนี่ยมันจะกลับทำร้ายเราในทางที่อาจจะทำให้ยากพอสมควรที่จะแก้ไขทีหลังก็เลย อยากจะมาทำคลิปสั้นๆวันนี้ก่อนเพราะว่าไม่ได้มีเวลาทำ TikTok ธรรมดาปกตินะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วหวังว่าเราจะได้โอกาสพูดคุยแชร์กันนะครับขอบคุณครับ